พยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์ครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับผมณัฐนรรัตน์นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับดวงชะตานะครับหรือในเรื่องราวนะครับที่เป็นปัญหาความทุกข์ใจใครที่มีความทุกข์ใจนะฮะไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะดวงชะตาเนี่ยมันเป็นแผนที่ของชีวิตนะครับบางครั้งเหมือนกับเราเดินทางนะครับไปในที่ที่เราไม่เคยไปในจังหวัดในเมืองที่เราไม่เคยไปแล้วสิ่งที่ใช้นะครับในยุคปัจจุบันก็เป็นพวก GPS นะฮะเราก็จะเห็นนะครับเส้นทางตั้งเป้าไว้นะจะไปจังหวัดอะไรนะครับมันก็จะมีเส้นทางบอกติดรถไม่ติดนะครับเส้นช่องทราฟิกทั้งหลายและดวงชะตานะครับก็มีเรื่องราวนะครับมีการทำงานคล้ายๆกับแผนที่แผนที่ชีวิตนะครับมันเป็นแผนที่ที่สามารถบอกได้ว่าในช่วงนะครับจากนี้ไปนะมันจะมีปัญหากลางทางส่วนใดตำแหน่งใดบ้างนะครับหรือเส้นทางนะครับที่เราไปถูกทางหรือเปล่านะฮะทำงานปัจจุบันโอเคไหมนะหรือว่าในเรื่องของความรักนะครับคบคนนั้นคนนี้มันใช่หรือเปล่าครับหรืออุปสรรคของการคุยคบหากันเป็นอย่างไรนะครับแผนที่ชีวิตเนี่ยมันบ่งบอกได้นะครับในดวงชะตาของคนเรานะครับโดยเฉพาะถ้าเราได้พบนะครับหรือว่าได้ตรวจดวงตาแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่เตือนนะครับเป็นสิ่งที่เตือนว่าเราเนี่ยเหมาะสมในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือเปล่านะครับเราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่ไหมนะครับคนที่คบอยู่มันใช่ไหมหรือว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันมีอุปสรรคในช่วงใดบ้างนะครับมันกำลังดีหรือมันกำลังจะแย่มันก็จะได้เตรียมความพร้อมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับใครที่ติดตามชมอะไรนะครับมีความคิดเห็นนะหรือว่ามีปัญหาต่างๆนะครับสามารถส่ง SMS นะครับนะส่ง SMS นะครับมาได้เบอร์4642828นะครับ4642828นะเวลาที่ส่งเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับส่งนะครับพิมพ์เวลาพิมพ์นะพิมพ์ชื่อนะครับชื่อเล่นก็พอสั้นๆนะชื่อเล่นวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับเรื่องที่อยากทราบนะเรื่องที่เราอยากทราบว่าเรื่องอะไรนะครับก็ส่งเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ส่งมาที่4642828นะฮะ4642828ถ้าส่งเข้ามานะครับเราสามารถดูดวงตัวเราเองนะครับหรือว่าจะถามคนรอบข้างเรานะครับได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นแฟนเรานะครับคุณพ่อคุณแม่นะปู่ย่าตายายนะครับสามารถดูได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเราเห็นแล้วคนรอบข้างเรานะครับบางคนทุกข์ใจไม่สบายใจมีปัญหานะเราก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้นะเราก็ดูดวงให้ดีกว่านะแล้วเราก็บอกโอ้อีกไม่นานหรอก3เดือนเองก็ดีแล้วดูดวงให้เนี่ยเราก็รู้แล้วเราก็ไปช่วยเขานะครับได้อีกทางนึงให้แผนที่เขาต่อมานะครับวันนี้ใครที่ติดตามชมกับช่วงแรกนะเป็นช่วงนานาสาระนะครับจะพูดถึงในปลายปีแล้วนะครับตอนนี้ตามพวกร้านหนังสือเนี่ยเริ่มมีนะครับหนังสือปฏิทินใน12ราศีนะปีหน้านะครับปี2559นะครับว่าคนแต่ละราศีเนี่ยมีชีวิตเรื่องต่างๆเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วมีอะไรที่ต้องดูแลหรือกังวลบ้างนะครับหรือว่ามีเรื่องโชคดีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะครับวันนี้จะพูดถึง12ราศีปีลิงนะครับปี2559นะครับคนทั้ง12ราศีเลยนะครับในช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2นะครับก็เป็นช่วงของการดูดวงนะครับดูดวงตัวต่อตัวช่วงที่3ดูดวงรายสัปดาห์นะครับช่วงที่4แน่นอนนะครับว่า12ราศีพูดใน1ปีเนี่ยนะครับมันไม่พอแน่แรกเพราะฉะนั้น
วันนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของดวงชะตาทั้ง12ราศีนะครับคนทั้ง12ราศีก็ครอบคลุมนะทุกคนที่ฟังอยู่นะครับอยู่ในราศีอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เอาไปใช้นะครับว่าปี259นะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมีเรื่องอะไรที่ดังเป็นข่าวดีโชคดีแล้วบ้างนะฮะนี่คือเรื่องของดวงชะตานะครับแล้วพอหลังจากดูดวง12ราศีปี2519แล้วนะครับก็เป็นช่วงการดูดวงตัวต่อตัวนะครับจะพยายามดูให้ละเอียดให้มากที่สุดนะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับก็เป็นช่วงนะของการไหว้พระนะครับสวดมนต์กันนะครับฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะเราจะได้นำสาระให้มันยาวๆหน่อยนะครับเริ่มกันช่วงแรกนะครับคนที่เกิดนะครับในราศีนะครับเมษคนเกิดในราศีเมษเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับแต่ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะครับคนเกิดราศีเมษคือเกิดตั้งแต่นะครับวันที่13เมษายนนะครับถึง13พฤษภาคม13ใครที่อยู่ใน13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับคุณอยู่ในราศีเมษนะชาวราศีเมษนะครับในปี2559เนี่ยนะครับในเรื่องเด่นๆมากๆเลยนะครับเด่นจริงๆเลยนะคือเรื่องของงานคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานใหม่ๆนะครับเข้ามาให้ทำอย่างต่อเนื่องนะฮะมีข่าวดีในเรื่องงานด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเป็นช่วงที่มือขยาวสาวสาวเอาเลยรีบๆทำนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามามีช่องทางการหาเงินนะครับแบบใหม่แน่มีโอกาสนะที่จะได้โชคได้ลาบฟลุกๆด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินนะดีถึงดีมากนะครับแต่ช่วงครึ่งปีหลังนะครับพื้นดวงชะตาดาวพฤหัสมันโคจรอยู่ในภพอลิแสดงว่าช่วงครึ่งแรกนะครับมันโอเคละนะเรื่องงานเรื่องอะไรนะครับแต่ช่วงครึ่งปีหลังปัญหาเยอะแฮะมีปัญหานะครับในเรื่องของดาวพฤหัสเป็นอลิพฤหัสเป็นเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกคือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรื่องของงานนะเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งปีหลังงานติดขัดมีปัญหานะครับมีโอกาสนะที่ลงนะครับคนที่อายุมากกว่าตำแหน่งสูงกว่านะครับทำให้เราเครียดวิตกกังวลนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังช่วงครึ่งปีหลังดีๆนะฮะแต่จุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้ดาวราหูโคจรอยู่ในเรือนภพปุตตะนะแสดงว่าหนึ่งเลยนะครับคุณจะมีปัญหาเรื่องบริวารนะบริวารวุ่นวายนะข้อ2นะครับคุณมีโอกาสน่าจะซื้อบ้านหรือซื้อรถนะเพราะนั้นที่เกิดราศีเมษนะครับในปี259มีดวงได้ไม่อสังหาริมทรัพย์ก็ยานพาหนะนะนี่เพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ลุยเต็มที่ลุยแล้วรวยนะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือมีโอกาสเปลี่ยนงานนะครับถ้าอยากเปลี่ยนงานได้เปลี่ยนแน่นอนแต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนงานนะครับดวงชะตามีเกณฑ์ของการถูกโยกย้ายนะไปอยู่ในตำแหน่งใหม่ๆไปอยู่ในสถานที่หรือว่าย้ายตึกที่ทำงานนะครับออกงานข้างนอกบ่อยขึ้นนะฮะอยู่ไม่เป็นที่ง่ายๆคือเก้าอี้ตัวเดิมคุณไม่ได้นั่งแล้วล่ะนะอาจจะโยกย้ายนะครับไปอยู่ที่อื่นนะแผนกอื่นส่วนอื่นฝ่ายอื่นนะได้ทั้งเลยนะครับนี่คือชาวราศีเมษแต่สุขภาพเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคืออุบัติเหตุนะมีเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุนะท่านระวังเรื่องของการนั่งรถนะครับมีโอกาสนะในเรื่องของรถเสียนะครับรถพังเพราะฉะนั้นมันเป็นการแลกกันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เรื่องของสุรานะครับก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสในช่วงปี259นะหาเวลาไปซ่อมรถไปเอารถเข้าศูนย์เข้าอู่นะครับไปเช็ครถได้แล้วนะฮะใครที่รถโทรมเก่าๆในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่งั้นคุณจะไปรถเสียกลางทางแน่นอนนะครับนี่คือชาวราศีเมษสุขภาพเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคืออาการปวดหัวเกรนขึ้นนะความดันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รักษาสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับวางสุขภาพให้มากๆนะฮะต่อมาคนเกิดในราศีพฤษภนะครับคนเกิดราศีพฤษภนี่เกิดในช่วงวันที่14พฤษภานะครับถึงวันที่13มิถุนายนนะครับ4พฤษภาถึง13มิถุนายนนะครับ
พื้นดวงชะตานะมุมดาวความรักนะครับมันมีความอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใจมีความเครียดวิตกกังอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ครับอาจจะเป็นปัญหาของการคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมากขึ้นนะหรือว่าอย่างหนึ่งพื้นดวงดาวพฤหัสนะครับโคจรอยู่ในภพเรือนพันธุโยกย้ายสลับมาอยู่ในเรือนปุตตะแสดงว่าถ้ายังไม่มีคู่จะมีคู่ถ้ามีคู่หรือมีแฟนอยู่นะครับมีโอกาสที่จะมีเพิ่มอีกหนึ่งคนนะเพราะนั้นดาวความรักมันก็สดใสนะครับดาวพฤหัสอยู่ในโคจรอยู่ในเรือนพันธุมีเกณฑ์ของการย้ายบ้านนะย้ายบ้านซ่อมบ้านนะหรือว่าซื้อบ้านซื้อที่ซื้อคอนโดมีเกณฑ์เข้าต้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับมีดวงชะตาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการหารายได้พิเศษนะเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพฤษภนี่ความรักก็หนักอกหนักใจสักนิดนึงแต่ว่าเรื่องของเงินทองครับเงินจะหาได้ดีขึ้นคล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็มีดวงชะตาที่ได้ทรัพย์สินเงินทองนะครับอาจจะคนในบ้านซื้อรถใหม่นะครับเราก็ได้อานิสงส์ในการไปนั่งนะแล้วก็จะมีความโก้รู้นะครับในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเงินทองมันไหลเข้ามามากขึ้นนั่นเองนะมันสบายใจเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมากกว่าปี2558นะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่รวยฟู่ฟ้าแต่ว่ามันก็ถือว่ามันดีขึ้นนะครับในการใช้เงินนะครับใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของมุมดาวนะครับสุขภาพซิต้องระมัดระวังนะครับคืออาการแบบบาดเจ็บนะครับตามร่างกายนะปวดหลังโอ้แล้วก็ปวดบ่าปวดไหล่นะมันปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากขึ้นนะครับกระดูกกระเดี่ยวมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายให้มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการออกกำลังกายให้บ่อยขึ้นก็ได้นะแล้วก็มีโอกาสนะครับควรหาเวลานะไปทำบุญไหว้พระบ้างนะครับเป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็ในเรื่องของคนที่เกิดเนี่ยต่อมาดีกว่าเดี๋ยวไม่จบนะคนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับเกิดราศีเมถุนนี่คือเกิดช่วงวันที่14มิถุนนะครับถึงวันที่14กรกฎาคมนะเพราะนั้นใครที่เกิดในช่วงเวลานี้คุณอยู่ในราศีเมถุนนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นช่วงเวลานะครับของการเดินทางนะครับมีดวงการเดินทางบ่อยขึ้นนะครับงานต้องออกนอกสถานที่บ่อยขึ้นมีโอกาสที่จะได้พบเจอสังคมใหม่ๆนะครับได้ไปเรียนที่ใหม่ไปทำงานแห่งใหม่ๆมีจ็อบพิเศษมีพรรคพวกเพื่อนฝูงกลุ่มใหม่ๆนะครับเข้ามาแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับรวยขึ้นมีตังค์มากขึ้นนะมีเงินทองเยอะขึ้นนะครับอาจจะเป็นคนในบ้านเราหรือขายค้าขายนะครับขายของขายที่ทางขายบ้านขายรถขายอะไรก็ตามนะครับก็มีได้ที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมาพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นคนราศีเมถุนเนี่ยถือว่าเหนื่อยนะครับแต่คุ้มนะไม่ต้องกลัวว่าชีวิตมันไม่เหนื่อยไม่มีนะครับจริงๆจะว่าไปทั้ง12ราศีมันไม่มีว่ามันสบายนะครับมันยากนะเอาแค่เราตื่นเช้ามานะครับทุกๆวันที่เราออกไปทำงานนะมันก็มีอุปสรรคมีปัญหาจุกจิกกวนใจไม่สบายใจนะบางทีมันก็บางคนเจอเรื่องอุปสรรคปัญหาชินละมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่บางไอ้เรื่องปัญหาที่คนอื่นว่ามันสบายเนี่ยแต่มันอาจจะเป็นหนักสำหรับเราก็ได้นะครับฉะนั้นง่ายๆคือทุกวันมันก็มีปัญหาเข้ามานะครับวุ่นวายมันก็เหนื่อยมันก็ไม่ค่อยสบายใจมันก็มีเรื่องพวกนี้บ่นก็มาทุกวันฉะนั้นอย่าไปซิกเครียดเครียดเกินนะครับฉะนั้นคนเกิดราศีเมถุนนะก็ถึงบอกนะครับมีเรื่องจุกจิกกวนใจไม่สบายใจมีปัญหาจุกที่ทำให้เราวิตกกังวลนะครับเข้ามามากขึ้นภาระมากขึ้นแต่เงินก็มากขึ้นเอาไม่แลกไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าบางคนประคุ้มนะฮะผมมันก็เหนื่อยมาเยอะละเหนื่อยแล้วไม่ค่อยได้ตังค์แต่คราวนี้เหนื่อยแล้วได้ตังค์นะก็เป็นถือว่า
ป็นจังหวะนะครับที่ดีขึ้นนะครับคนเกิดในชาวราศีเมถุนนะครับเรื่องความรักนะครับมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับคือระวังปัญหาทะเลาะกันระวังปัญหามือที่3นะครับคนราศีเมษไม่เราก็แฟนเรานะครับอาจจะมีปัญหารักสามเศร้านะครับให้มีความวิตกกังวลนะครับผสมเข้าไปกับเรื่องงานมันมีภาระมากขึ้นนะงานอย่างที่บอกครับมีโอกาสที่ได้ตำแหน่งนะครับที่มันสูงขึ้นสเต็ปมันดีขึ้นนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของสุขภาพนะก็มีเกณฑ์ของการสูญเสียนะครับอาจจะญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงรุ่นพี่กันแล้วก็ได้นะมีคนที่ล้มหายตายจากไปนะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ชะตานะครับของการสูญเสียคนรู้จักนะครับญาติพี่น้องอาจจะเป็นคนที่อายุมากๆนะครับแล้วก็ดูว่าในช่วงที่ผ่านมาใครนะครับมากๆนะปู่ย่าตายายนะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้เฒ่านะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ให้ดูแลท่านมากหน่อยนะครับอาจจะมีการสูญเสียแบบปุบปับฉับด้วยนะฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของของหายนะครับมีดวงของถ้าสูญหายหรือเสียหายนะครับของที่บางคนนะครับกระเป๋าสตางค์หายบางคนโทรศัพท์หายบางคนนะครับวางรถหายนะคนของมีค่าหายแล้วก็เราก็ดูแลเป็นพิเศษสักหน่อยนะครับสุขภาพร่างกายให้ระวังเรื่องของอาการป่วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการท้องไม่ค่อยดีท้องเสียนะครับบ่อยขึ้นท้องผูกท้องเสียบ่อยขึ้นนะต่อมานะครับคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎนะครับเป็นชาวที่เกิดในวันที่15กรกฎาคมนะครับถึงวันที่16สิงหาคมนะครับในช่วงเวลาจากนี้ไป1ปีนะครับพื้นดวงดาวการเงินดีขึ้นคล่องตัวขึ้นนะแล้วใครหวังผลนะครับเงินก้อนเนี่ยมีเงินก้อนเข้ามานะครับอาจจะเป็นการช่วยเหลือจากใครก็ได้ที่เราขอความช่วยเหลือนะครับจากเขาก็จะมีเงินนะครับที่เราไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้หรือว่าเงินฟลุกๆนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับค้าขายอะไรที่มันมีกำไรมากนะครับก็จะสำเร็จนะครับในช่วงปี259ครับเพราะนั้นเงินดีขึ้นงานก็ดีขึ้นนะฮะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือหนักมากขึ้นนะครับแต่ต้องวิ่งหาเงินบ่อยขึ้นนะครับเป็นไปได้คือคุณจะเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้ที่มาจากการซื้อทรัพย์สินนะครับอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดนะหรือว่าซื้อที่นะฮะลงทุนนะครับเพราะนั้นต้องใช้เงินก่อนเข้ามาพอเข้ามาแล้วดีขึ้นไหมก็ถือว่าดีนะครับสภาพความคล่องนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ดีขึ้นนะฮะถือว่าเหนือคุ้มมันนะคนเกิดราศีกรกฎนะครับเงินดีงานดีเหนื่อยเยอะขึ้นนะเหนื่อยมากกว่าปี57 58อีกด้วยนะครับ59เนี่ยนะแล้วก็ขวนขวายหาเงินนะครับหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะมาเป็นเครื่องมือนะครับใช้เป็นเครื่องมือจะเป็นใช้คนไปทำนู่นนะครับหรือจะความช่วยเหลือจากใครปกติไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครเลยนะปากหนักแต่ว่าครั้งนี้ต้องนะครับต้องทำแล้วนะในช่วงปีนี้นะครับอะไรที่ไม่เคยทำแล้วมันทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นขึ้นให้ทำซะนะครับอย่านิ่งอย่าเงียบอย่าปากหนักนะแล้วก็เรื่องความรักนะครับช่วงนี้ก็ใช้เงินเป็นปีของการใช้เงินนะครับไปในการสร้างฐานการเงินนะครับฐานครอบครัวที่ดีขึ้นสูงขึ้นนะครับพัฒนาการของความดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นมุมใดก็ตามนะง่ายๆคือคุณจะมีความสนิทแนบนะครับใครที่อยู่กันมานานแล้วยังไม่แต่งก็มีเกณฑ์การแต่งงานนะครับใครที่อยู่กันมานานแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตรไม่มีลูกนะครับก็มีเกณฑ์มีลูกหรือว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรก็ได้นะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับน้ำหนักตัวจะเยอะขึ้นนะฮะแล้วต่อมานะครับคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์นะครับคือเกิดในช่วงวันที่17
สิงหานะครับถึงวันที่16กรกฎาคมนะเพราะนั้นคนเกิดราศีสิงห์นะครับ17สิงหาถึง16นะครับ16กันยานะพูดถึง17สิงหาถึง16กันยานะครับเป็นชาวราศีสิงห์ที่การเงินดาวพฤหัสโคจรทับจุดเกิดครึ่งปีแรกความสำเร็จต่างๆจะวิ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับครึ่งปีแรกเฮงเลยนะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองก็จะมีข่าวดีนะไปสอบแข่งขันชิงรางวัลก็ได้มีดวงชะตาที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับเงินทองลาภยศสรรเสริญทุกอย่างไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่องนะครับครึ่งปีแรกซึ่งปีหลังเรื่องการเงินอาจจะฝืดเคืองนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับแย่หรือติดขัดเพราะอะไรเพราะว่าครึ่งปีแรกเราสะสมเงินไงหรือสะสมเครดิตต่างๆนานาครึ่งปีหลังเงินทองเอาออกไปใช้เอาออกไปนะครับในการซื้อสิ่งที่อยากได้มานานนะเพราะฉะนั้นคุณอยากซื้ออะไรสำเร็จแล้วนะครับในช่วงครึ่งปีหลังอยากได้บ้านอยากแต่งงานอยากซื้อของมีค่าให้คนรักนะครับให้บุพการีให้คนที่เรารักศรัทธาได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เป็นราศีหนึ่งที่เฮงมากๆนะครับในรอบ12ปีนะครับที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นให้ขยันให้ลุยให้สร้างโปรเจกต์ให้สู้นะครับอย่าท้อถอยนะปีทองปีดีในขณะนี้นะครับถ้าทำงานเช้าชามเย็นชามมันก็จะอาจจะสบายขึ้นนะคนที่จับเราคนที่ทำมันไม่สบายใจก็อาจจะล้มหายตายจากย้ายออกไปที่อื่นนะมันก็แค่นั้นแต่ถ้าเราหาช่องทางการทำเงินหาช่องทางที่จะมีจ็อบพิเศษหาโอกาสที่จะบุกบ่าฝ่าฟันนะครับในเรื่องของงานให้มันดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มากมายด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลานะครับที่ดีสำหรับตัวเรานะครับชาวราศีสิงห์นะนะเพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์นี่ถือว่าเป็นราศีหนึ่งที่ดีนะครับในช่วงปี259นะและที่สำคัญครับเรื่องของสุขภาพนะครับดาวพฤหัสมันเป็นดาวแห่งที่เกี่ยวกับการขยายขนาดนะเป็นราศีแรกราศีเด่นที่สุดนะครับที่น้ำหนักตัวจะสูงมากขึ้นถ้าเทียบกับ12ราศีกว่ากับราศีอื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่น้ำหนักก็เยอะอยู่แล้วจะอ้วนขึ้นใครที่ผอมอยู่ก็จะอ้วนขึ้นใครที่หุ่นสมส่วนก็จะอ้วนขึ้นนะความดันไขมันนะต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่นะฮะนี่คือชาวราศีสิงห์นะครับต่อมาคนเกิดในราศีกันนะครับนะชาวราศีกันนะครับคือคนที่เกิดในช่วงวันที่17นะครับกันยาถึงวันที่16นะครับตุลานะคือคนเกิดในราศีกันนะครับในจากนี้ไปนะครับ1ปีนะตั้งแต่มกราจนถึงว่าปี2559ปีลิงนะครับปีลิงแยกๆเนี่ยนะชาวราศีกันครับช่วงครึ่งปีแรกดาวพฤหัสโคจรอยู่ในภพวินาศแสดงว่ามีผู้ใหญ่คอยผลักดันคอยสนับสนุนนะคอยส่งเสริมนะครับแต่ไม่ออกตัวนะครับดังนั้นถ้าเราจะขอให้ใครมาช่วยเนี่ยเราก็ให้คนที่ช่วยเนี่ยเซฟชื่อเซฟตัวเองไว้นะครับข้างหลังไม่ต้องออกมาแอคชั่นมากเกินนักนะครับแต่จะมีคนผลักดันช่วยเหลือนะผู้ใหญ่นะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับสนับสนุนให้โชคให้ลาภให้เงินทองนะครับไปขอตังค์จะได้ตังค์นะขอที่ทางนะขอมรดกนะอะไรที่มันเป็นเงินทรัพย์สินเงินทองนะครับจะสำเร็จครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการพูดให้คนเชื่อถือหรือพูดโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีเป็นพิเศษนะครับจังชีวิตช่วงเดือนนะครับในคนเกิดในราศีกันเนี่ยนะครับมีโอกาสช่วงครึ่งปีหลังนะครับอะไรที่เราเหนื่อยยากมานานนะครับโปรเจกต์อะไรที่ครึ่งปีแรกตั้งแต่มกรานะครับไปจนถึงกรกฎาเนี่ยนะทำนะครับ
พยายามเหมือนกับหว่านพืชนะครับพืชมานานนะผลมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหานะครับเป็นต้นไปนะคนเกิดราศีกันหรือจะว่าได้คือหลังวันเกิดตัวเองก็ได้นะครับหลังวันเกิดตัวเองเนี่ยเป็นช่วงที่เงินทองเข้ามาไหลมาเทมานะครับนะตำแหน่งหวังลดสรรเสริญตำแหน่งได้แน่นอนนะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่เยอะขึ้นมีบริวารนะครับมากขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะมีคนเสนอชื่อเรานะครับไปแข่งขันชิงตำแหน่งนะครับได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคือคนที่เกิดในราศีกันความรักเช่นเดียวกันครับในช่วงเวลานะครับในปีลิงเนี่ยนะเงินทองเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความรักกับเดวานะเพราะนั้นใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับมีโอกาสมีเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคนเก่ายังอยู่คนใหม่เข้ามาถ้าคนเก่านะครับอยู่นะครับคนใหม่เข้ามาสักพักแล้วคนใหม่กว่าก็เข้ามาอีกนะเพราะนั้นคนเกิดราศีกันนี่เป็นช่วงเวลานะที่ฮอตนะครับเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันมากเป็นพิเศษนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนมีแน่ใครที่อยากแต่งงานนะครับหรือว่ายังไม่อยากแต่งแน่ครับหรือมั่นหมายผูกข้อมือนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีบุตรนะครับยังมีลูกและยังไม่พร้อมก็ต้องเซฟร่างกายนะครับเซฟตัวเองให้มากๆนะเพราะว่ามีดวงการมีบุตรนะครับมีลูกนะคนเกิดในราศีกันนี่เป็นจังหวะชีวิตที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นเรื่องความรักสดใสขึ้นนะครับเรื่องบริวารมีเพิ่มมามากขึ้นนะครับลูกหลานนะอยากมีลูกก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภคนเกิดราศีกันเนี่ยมันจะมาจากเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับอาจจะเป็นเพศตรงข้ามให้โชคให้ลาภก็ได้นะครับติดต่องานแล้วก็ตามช่วงปี2559ให้คุยกับเพศตรงข้ามนะครับเคาน์เตอร์1234นะเราเป็นผู้ชายเคาน์เตอร์234ผู้ชายหมดเลย5678เป็นเพศหญิงนะครับให้ไปติดต่อเคาน์เตอร์คนที่เป็นเพศตรงข้ามเรานะครับง่ายๆคืออะไรกับเพศตรงข้ามจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าเพศเดียวกันนะคนเกิดราศีกันนะครับสุขภาพนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษเลยคือของการเงินนะครับมุมนะการเงินมันจะใช้ไปกับเรื่องของร่างกายมากขึ้นมีดวงเข้าโรงพยาบาลนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยมีมุมนะครับที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลใครที่สุขภาพร่างกายดีนะครับก็จะป่วยนะส่วนใครที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับมีดวงการสูญเสียนะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นเรื่องของตัวเองนะครับบาดระวังเรื่องการขับรถนะครับรถลามีปัญหานะครับร่างกายนี่เป็นอันดับหนึ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลนะฮะในช่วงปี2559ครับแล้วก็อีกราศีนะต่อมาคือคนเกิดในราศีตุลนะครับราศีตุลนี่คือคนที่เกิดในวันที่17ตุลาถึงวันที่16พฤศจิกานะครับ17ตุลาถึง16พฤศจิกาชาวราศีตุลนะครับในปัจจุบันนี้นะมีมุมดาวเสาร์นะครับอยู่ในราศีพิจิกนะครับเมื่อดาวเสาร์อยู่ในราศีพิจิกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของเงินทองนะครับมีโอกาสได้ซื้อของที่มีราคาแพงมากๆนะอะไรที่มีราคาสูงมากๆเนี่ยในราคาที่เราไม่เคยซื้อหรือว่าไม่คิดว่าจะซื้อหรือไม่ได้ซื้อมานานแล้วนะครับเราจะได้ซื้อนะบางคนหวังเสียงนะชุดใหญ่โฮมเธียเตอร์ชุดใหญ่นะครับมีดวงที่จะซื้อหรือผ่อนได้ด้วยนะเครดิตมันถึงนะฮะก็ใครที่หวังนะครับในเรื่องของซื้อรถนะครับจนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะหรือว่าซื้อคอนโดนะครับบ้านนะสำเร็จนะครับคนเกิดราศีตุลนี่โชคลาภเงินทองนะครับดีถึงดีมากนะครับมีเก
ณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องทรัพย์สินมาอันดับหนึ่งเลยนะคนเกิดราศีตุลนะครับนึกถึงเงินนะครับมีช่องทางการหาเงินได้ง่ายขึ้นมากขึ้นพอกพูนขึ้นมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นนะครับถึงอย่างไรสินะที่เหนื่อยมานะครับแล้วก็เราบุกบานะครับกว่าดงในเรื่องการสร้างฐานความมั่นคงนะครับของครอบครัวของทรัพย์สินที่บ้านเรามานานเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะสำเร็จนะครับจะมีดีนะเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดนะครับทำอะไรก็จะได้เงินทองนะครับหรือความสำเร็จมากขึ้นไปแข่งขันชิงรางวัลก็สำเร็จนะครับชื่อเสียงมากขึ้นมีดวงที่จะได้นะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะวันนั้นเป็นจังหวะชีวิตนะครับที่ดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินนะเรื่องงานเช่นกันครับมีดวงผู้ใหญ่ผลักดันคนที่ใกล้ชิดเราหรือเป็นพี่ก็ได้นะครับผลักดันนะ อยากย้ายงานไปอยู่ที่ใหม่ก็ได้ที่ที่ดีนะครับดีหรือใหญ่กว่าเดิมนะหรือว่าถ้าอยากอยู่ที่เดิมก็มีดวงนะครับที่จะได้นะครับตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับตำแหน่งสูงขึ้นมีโอกาสที่จะได้เงินทองที่มาจากเรื่องหน้าที่การงานนะครับแบบช่องพิเศษนะครับมากขึ้นนะดังนั้นการเงินดีขึ้นการงานก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องความรักนะครับมุมดาวความรักนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีโอกาสนะครับได้เงินทองนะครับจากคู่ครองนะมุมดาวความรักเนี่ยเป็นอันดับต้นๆ นะที่คนเกิดราศีตุล นะครับจะได้มานะถ้าทะเลร่วมกันนะครับกับแฟนสำเร็จนะครับร่วมหุ้นร่วมทุนกันนะหรือว่าจะไปเดินทางนะครับไปไหนตอนไหนเนี่ยก็ได้ความสำเร็จต่างๆกลับมานะครับถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคือเลือกตำแหน่งนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับอาจจะเป็นหวัดบ่อยขึ้นไม่สบายนะครับปวดหัวตัวร้อนมากขึ้นมันเป็นไม่ได้อาจจะตัวคุณเองนะครับทำงานหนักนะทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับเพราะปัญหาเงินก็ดีความรักก็ดีนะครับมันก็ไม่ค่อยอยากจะหลับแล้วเพราะมันมีความสุขนั้นก็อยากจะตื่นดูเห็นความสำเร็จมันก็ป่วยเลยเพราะนอนพักผ่อนไม่พอนะฮะมันก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษละกันนะอ่ะมาคราวนี้นะครับมาดูบ้างดีกว่าเนาะเรื่องของดวงชะตานะครับใครที่ส่งดวงเข้ามานะจะหาวิธีนะครับที่จะดูแบบละเอียดให้นะแล้วก็อะไรที่มันนอกเหนือจากคำถามมาผมก็จะทำให้นะครับเริ่มต้นนะครับคุณเกตถามว่ารบกวนอาจารย์แนะนำเรื่องงานด้วยช่วงนี้ไม่มีรายได้เลยนะเกิดที่19นะครับเดือน5ปี2520นะไม่มีรายได้มันก็ลำบากใจเนาะเพราะว่าคนเรานี่บางทีเหนื่อยกับงานนะมันก็ยังพอไหวนะเหนื่อยความรักมันก็ยังกลับมาบ้างช้ำใจเหนื่อยใจบ้างนะเหนื่อยกับครอบครัวนะครับมันก็แป๊บเดี๋ยวก็หายนะครับเหนื่อยกับการไม่มีตังค์โอ้โหเครียดนะเครียดนะเข้าใจเลยเพราะว่าบางทีเงินในคุณผู้ชมลองนึกดูว่าถ้าสภาพคล่องทางการเงินเราดีนะมีเงินอยากซื้อได้ซื้ออยากใช้ได้ใช้อยากเที่ยวได้เที่ยวอยากกินได้กินเรื่องความรักมีปัญหาเอาไปแฟนเราไปเที่ยวกันนู่นดีกว่าหรือไปนู่นไปนี่เอาแม่มีปัญหาเรื่องเงินหน้าดำค่ำเครียดหงุดหงิดง่ายใช่ไหมคุณพ่อหงุดหงิดเพราะไม่มีตังค์ใช่ไหมเอาตังค์ไปเอาไปนี่เอาไปใช้ก่อนนี่มันบรรยากาศมันดีขึ้นเลยไงเพราะนั้นเข้าใจว่าเนี่ยช่วงนี้คุณเกตไม่มีรายได้ทำยังไงดีนะเรื่องงานนะครับพื้นดวงชะตานะครับมุมดาวที่เกี่ยวกับงานนะครับถ้าจะเริ่มนะเรียกว่ามีคนช่วยเหลือนะครับมีข่าวดีนะในเรื่องงานนะครับอยู่ในช่วงนะมันจะช่วงกลางเดือนนะครับกลางเดือน
ธันวาก็คือสิ้นปีนะครับไม่เกินนะครับช่วงกลางเดือนกุมภานะครับใน2เดือนที่ว่านี้นะครับกลางธันวาถึงกลางกุมภามีดวงชะตาที่จะมีคนเข้ามาช่วยเรื่องงานนะครับอาจจะได้มีจ็อบพิเศษนะครับไปสมัครงานที่ไหนก็มีเกณฑ์ได้นะครับดวงชะตาที่ทำงานที่เกี่ยวกับคำพูดดีนะครับอาจจะไปค้าขายนะครับแต่ลงทุนอะไรเองไม่ค่อยดีนะว่าเราความกล้าหรือว่าเงินทรัพย์สินมันไม่มีนะครับไปช่วยงานญาติพี่น้องใครที่มีงานนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงใครที่อยู่บริษัทไหนที่เราจบทางด้านนั้นมานะครับให้เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องแนะนำงานให้นะครับเพราะว่าพื้นดวงชะตาตัวช่วยในพื้นดวงเนี่ยมันชัดเจนมันคือคนใกล้ตัวนะครับหรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทหน่อยนะครับแล้วเขาไปได้ข่าวว่างานบริษัทนั้นบริษัทนี้นะครับเขาเปิดรับสมัครอยู่หรือญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้การคนช่วยเหลืองานอยู่นะครับเราก็ไปช่วยนะครับช่วยเขานะครับเพราะฉะนั้นให้ปากบอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะว่าถ้ามีจ็อบพิเศษหรือเห็นนะครับงานที่ไหนก็ตามนะให้บอกด้วยนะนี่แหละเดี๋ยวเราจะเลือกงานเองได้งานที่เราพอใจงานที่เราอยากทำนะครับนี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆเลยนะผมดูว่าช่วงนี้งานนะครับจะให้แบบที่เรารักที่เราชอบที่สุดเลยคงจะลำบากแต่ว่าจะหางานนะที่มีคนพาไปนะครับหรือว่าแนะนำเนี่ยมันจะอยู่ได้ทนกว่าแล้วก็สบายใจกว่าเรื่องเงินก็ดีกว่าด้วยครับเพราะนั้นบอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้เลยนะว่าแนะนำให้ด้วยนะถ้ามีเห็นที่ไหนนะครับต่อมานะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชมรายการสดทางเว็บหลายสัปดาห์แล้วนะนี้จะรอสวดมนต์ท้ายรายการด้วยนะครับรอสวดมนต์ดีๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะสวดแบบขอพรนะแบบให้ชื่นใจเลยนะครับต่อมาครับฝันว่าท้องนี่หรือบางทีมีคนเอาเด็กมาให้เลี้ยงทั้งที่ตัวเองเนี่ยเซ็ตตัวเองดีแล้วนะครับแปลว่าอะไรฝันว่าท้องนะครับมันมีได้2อย่างนะอย่างแรกก็คือลูกเลยนะครับบอกว่าท้องนี่คือจะมีบุตรนะครับแต่ถ้าถึงบอกว่าอาจารย์หนูว่าเซฟทุกอย่างแน่นอนเลยนะครับถ้าเซฟดีป้องกันดีนะครับเรื่องของสิ่งฝันว่าท้องนี่ก็คือคำว่าได้จำไว้นะท้องเท่ากับได้อะไรนะได้อะไรเข้ามาล่ะนี่อันนี้น่าสนใจนะครับถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะมีบุตรนะครับแล้วเราป้องกันเต็มที่ดีแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการงานครับหรือว่าโชคลาภนะหรือว่ามีทรัพย์สินนะครับที่พูนเข้ามาแบบฟลุกแบบที่ไม่คิดว่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นความฝันเนี่ยนะครับจะไปกินอาณาเขตประมาณ3เดือนครึ่งนะฮะ3เดือนครึ่งเพราะฉะนั้นเราลองนึกที่ว่าฝันเมื่อไหร่สมมติ1นะครับ1มกราคมก็จะบวกไป3เดือนครึ่งนะมันก็จะประมาณกลางๆนะครับกลางๆเดือนเมษานะครับไม่เกินนะครับเรื่องเหล่านี้มีเงินทองโชคลาภเงินอะไรที่พิเศษเข้ามานะครับอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้นะที่ไพรซ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาซื้อขนมมาให้เราซื้อของมาให้เราไม่ใช่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้ของหรือทรัพย์สินนะครับที่เราไม่คิดว่าจะได้แล้วก็จะได้ครับมีโอกาสก็ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเล็กนิดหน่อยบ้างก็ดีนะครับต่อมาคุณมะลินะฮะเกิดวันที่11เดือน6ปี250เรื่องงานเรื่องเงินนะครับในช่วงนี้แล้วก็ต้นปีหน้านะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมะลินะพื้นดวงชะตานะครับมุมดาวเรื่องงานนะมีโอกาสครับได้พื้นดวงเนี่ยเป็นคนราศีพฤษภนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะครับดวงชะตามีเกณฑ์นะครับได้งานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ใหม่นะครับได้หน้าที่การงานหรือว่าบริวารใหม่ๆนะมันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแน่นอนนะครับกับชีวิตเรานะครับมันไม่นิ่งเหมือนเดิมมันไม่ถ้าเป็นคนนะครับแบบอาจารย์ไม่ค่อยมั่นคงเลยงานนะครับมันก็จะมั่นคงเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นเป็นช่วงเวลาการงานดีขึ้นนะครับการเงินแน่นอนครับว่างานมันดีทรัพย์สินเงินทองก็เข้ามามากขึ้นช่องทางการหา
เงินจ็อบพิเศษเข้ามามากขึ้นรายจ่ายบางตัวนะครับบางเรื่องที่มันจ่ายคาราคาซังมานานนะครับอาจจะผ่อนหมดพอดีมีเงินก้อนไปโปะหรือมีช่องทางที่ทำให้เงินที่ต้องผ่อนเนี่ยมันน้อยลงนะครับทำให้รายรับหรือว่ารายจ่ายที่มันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็สมดุล นะครับมากขึ้นนั่นเองนะแล้วก็เรื่องของช่วงนี้อย่างนะครับสุขภาพพื้นดวงชะตานะมุมดาวนะครับดาวอาทิตย์โคจรเล็งดาวราหูนะฮะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของเครดิตชื่อเสียงก่อนนะอาจจะมีคนนินทาเราหรือว่าเข้าใจผิดนะครับทำให้เราเสียเครดิตเสียชื่อเสียงไม่เชื่อเรามีคนจับผิดนะครับแล้วก็สุขภาพมีปัญหานะครับเกี่ยวสายตาตาเจ็บตาเสพปวดตาเสียตาสั้นยาวมากเป็นพิเศษนะครับเนี่ยพวกนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะอ่ะต่อมานะครับมาดูดวงคุณรายสัปดาห์กันดีกว่าเนาะนะดวงคุณรายสัปดาห์นะครับจากนี้เป็น1สัปดาห์นะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับพื้นดวงชะตานะเป็นช่วงเวลาเสียเปรียบนะครับอะไรก็ตามที่เราต้องไปแข่งขันไปเหยียงกับเขาไปต้องไปทำอะไรที่กับใครนะครับเราจะเสียเปรียบถูกโกงถูกหลอกได้ง่ายนะครับนะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการทำอะไรร่วมกันหรือนะต้องไปเจรจาต่อรองแล้วเราจะเสียเปรียบนะครับระมัดระวังมากเรื่องการเงินและการงานต้องระวังดีๆนะครับต้องมีข้อมูลดีๆหรือไม่จำเป็นใช้คนอื่นไปเลยดีกว่านะครับเราเองเสียเปรียบดูแล้วมึนงงๆต่อรองอะไรกลับมาแล้วไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับใช้คนอื่นไปแทนนะฮะแล้วเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้ระวังทะเลาะ กันมีทะเลาะ กันนะครับไม่สบายใจนะมีเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกันนะครับแล้วก็เรื่องของความรักแล้วเรื่องสุขภาพนะครับปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดท้องนะครับท้องไม่ค่อยดีถ่ายไม่ออกหรือว่าท้องเสียนะต่อมาคือเกิดวันจันทร์นะครับพื้นดวงชะตาเรื่องการเงินนะครับมุมดาวการเงินเป็นช่วงที่มีรายจ่ายออกไปเยอะนะครับแต่รายรับก็จะเริ่มเข้ามานะครับเริ่มเข้ามารายจ่ายมีเกณฑ์การใช้ในการท่องซื้อของที่อยากได้ซื้อเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์สื่อสารนะครับก็ซื้อไปใช้ไปครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเงินก็เข้ามาแล้วเรื่องของการงานนะครับมีเกณฑ์ได้อาจจะเป็นที่ทำงานใหม่ๆนะครับหรือว่าโต๊ะนั่งใหม่ๆโปรเจกต์งานใหม่นะครับเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆนะครับมีอะไรที่มันแปลกใหม่กับตัวเราเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับและความรักเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับนอนดึกนะครับคุยอะไรกับแฟนไม่รู้นะครับมีอะไรที่คุยกันเยอะขึ้นนะแล้วก็ทำให้เราเองนะครับก็ไม่สบายนะครับเนื่องจากการพักผ่อนไม่พอต่อมาคุยวันอังคารนะครับพื้นดวงชะตามีดวงการเดินทางนะครับแบบปุบปับฉับพลันนะครับเดินทางไปนู่นไปนี่ไปในที่ที่เราไม่เคยไปนะครับนะแล้วก็ถ้าไปแล้วก็มีความสำเร็จดีนะครับอาจจะไม่ติดขัดคลุกคลักเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะบ้างแต่ก็แก้ปัญหาได้นะครับมีคนอาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมืออะไรบางอย่างแต่ก็หาวิธีแก้ได้ทุกเรื่องไปแล้วก็ผลออกมาดีด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องงานกิจกรรมเรื่องการเงินเช่นกันครับใช้เงินนะครับอย่างเนื่องแต่ก็มีข่าวดีนะครับในสิ่งที่รอคอยนะครับเข้ามานะก็คือคุ้มค่าส่วนเรื่องความรักนะครับในช่วงนี้อาจจะใกล้ชิดกันมากขึ้นไปมาไหนกันบ่อยขึ้นนะครับมีความสุขนะครับร่วมกันนะครับมากขึ้นนะครับมีความในเรื่องของการเดินทางไปไหนนะครับกับคู่ครองคนรักก็มีข่าวดีนะครับถือว่าเป็นคู่หยินหยางไปไหนนะครับหยินหยางขาวดำนะครับมันก็ไปไหนก็มีความสำเร็จนะครับคือความสุขเกิดความสมดุลนะครับก็ไปแล้วสำเร็จนะครับไปเดียวไม่สำเร็จต่อมาเรื่องของสุขภาพนะครับมีอาการปวดหลังนะครับปวดหลังปวดบ่าไหล่นะครับก็เป็นเยอะหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่น่ากังวลนะต่อมาคนเกิดในวันพุธในช่วงนี้มุมดาวหงุดหงิดง่ายระวังทะเลาะนะครับเรื่องงานระวังทะเลาะกับร่วมงานนะครับมีความตึงเครียดในเรื่องงานแล้วก็เรื่องของบริวารนะครับบริวารคุณเนี่ยทำให้มีแต่เรื่องเข้ามาหาแต่เรื่องเข้ามานะคุณเครียดวิตกกังวลมากเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของบ
ริวารนะผมนึกแล้วบางทีสั่งอย่างนึงไม่ได้ละเมียอย่างนึงนะสั่งไปซื้อข้าวนะได้ก๋วยเตี๋ยวอะไรมาเต็มหมดบางทีมันก็งุนงิดนะครับเพราะนั้นงุนงิดกับบริวารแล้วก็งานนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้มูมชะตานะก็ยังงุนงิดง่ายอีกนะครับผ่านหงุดหงิดจากงานก็มาทะเลาะกับแฟนนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการทะเลาะคนรักนะครับคู่ครองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของการเงินนะครับใช้เงินไปกับการเดินทางกับหน้าตากับสังคมนะครับกับสิ่งที่อยากได้นะครับก็ใช้เยอะนะครับแล้วก็สุขภาพให้ดูแลตัวเองนะครับที่เกี่ยวกับการคันตามเนื้อตัวนะครับหรือเรื่องของผมนะครับคันศีรษะผมหลุดร่วงนะครับปวดฟันอะไรนะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับในช่วงนี้มุมดาวเรื่องการงานนะครับงานกับเงินเนี่ยกำลังคล่องตัวขึ้นนะครับมีข่าวดีนะจะมีข่าวดีเรื่องงานกับเรื่องเงินนะครับทำสิ่งใดที่เกี่ยวกับงานและเงินครับจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับทำอะไรก็ทำไปนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีข่าวดีนะครับแต่ว่าให้ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของของหายนะครับคนดาวคนเกิดวันพฤหัสนี่ระวังของหายของสูญหายเสียหายทำของพังมีคนทำของพังเราต้องชดใช้หรือว่าเราต้องรับผิดชอบนะครับเพราะนั้นใช้งานกับใครต้องดูดีๆหน่อยนะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับต้องระมัดระวังการปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดเป็นไข้นะครับติดเชื้อใครจามใส่นะครับก็ติดเชื้อไวรัสจามตามอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นใกล้คนที่ป่วยต้องระมัดระวังให้มากๆนะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้แฮปปี้มีความสุขกันดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับพื้นดวงชะตามุมดาวนะครับดาวศุกร์ตอนนี้นะฮะโคจรเป็นนิดนะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ระวังเรื่องสุขภาพป่วยไม่สบายนะครับนี่คือหมดแรงหมดพลังเกี่ยวกับร่างกายนะอาจจะเป็นเล็กน้อยนะครับไม่มากนะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะครับมีดวงการเดินทางติดต่องานสิ่งใดประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการงานดีนะครับไปซื้อขายนะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับรายได้สำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับมีเงินฟลุกๆเข้ามานะครับได้ซื้อในสิ่งที่อยากได้นะครับได้ใช้เงินนะครับไปในการใช้กับบุพการีนะครับในการแสดงความกตัญญูนะครับเพราะนั้นเงินทองถือว่าใช้แล้วคุ้มนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักในช่วงนี้นะครับมุมดาวความรักนะฮะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับดาวความรักดีทะเลาะอะไรก็จะกลับมาคืนดีเหมือนนะครับนะแล้วก็มีการพูดคุยเจรจาต่างๆโน้มน้าวจิตใจแฟนได้ดีด้วยนะครับต่อมาเกิดในวันเสาร์ในช่วงนี้มุมดาวนะครับเกี่ยวกับการงานเนี่ยระวังติดๆขัดๆนะครับมีเรื่องที่เอ็กซิเดนต์ไม่ค่อยจะเกิดก็จะเกิดนะครับหรือว่าบริวารหนักแจกับบริวารนะครับทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยใจนะครับในเรื่องบริวารพิเศษนะฮะแล้วก็เรื่องการเงินนะครับพื้นดวงชะตามุมการเงินนะฮะมีการใช้ไปกับความเรื่องของแฟนนะครับหรือว่ามีคนยืมตังค์นะแล้วไม่ได้ตังค์คืนด้วยนะครับมันต้องระมัดระวังดีๆนะเงินนะครับเรื่องของสุขภาพนะมีการเหนื่อยล้าแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็หายใจไม่ค่อยเต็มปอดนะครับแล้วก็มาจากการนอนพักผ่อนนะครับไม่พอเดินทางบ่อยเพลียนะครับมุมดาวความรักช่วงนี้แฟนช่วยเหลือเราได้ดีทุกเรื่องขอความปรึกษาขอความช่วยเหลือสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะครับเพราะนั้นครบทั้ง7วันนะเดี๋ยวจะพักสักครู่แล้วก็ช่วงหน้านะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับคุณพยากรณ์ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง
บางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมนัดนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์